สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU9 นะครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับเรามาแจ้งข่าวด่วนนะครับข่าวสำคัญนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับซึ่ง M มาแจ้งข่าวพี่ FC นะครับว่ามีงานด่วนที่โกกอกนะครับต้องรีบไปนะครับผมก็ทำคลิปนะครับขึ้นมาแจ้ง FC นะครับก็เดี๋ยว M จะเก็บของนะครับตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะครับ4โมงเย็นแล้วก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนะครับก็เรามีนัดกันที่กกอกเหมือนเดิมนะครับวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เช่นเคยนะครับก็เมื่อวานเนาะเมื่อวานก็เป็นปาร์ตี้นะครับงานมาเกิดของพี่นาทีนะครับก็ชื่นมื่นกันไปนะครับในยูทูบเบอร์อยู่ที่สวนยางนะครับเฮฮาสนุกสนานนะครับเป็นความน่ารักความสามัคคีนะครับของพี่น้องยูทูบเบอร์เรานะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เอ็มเชื่อว่านะครับพี่พี่ FC อยากจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับดีกว่าที่จะมาว่ากันมาทะเลาะกันมาฟาดกันนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นความอบอุ่นความรักความสามัคคีของยูทูบเบอร์บ้านกกอกทีมงานลุงคนป้าแตนนะครับผมซึ่งก็มีโครงการต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ได้ไปมอบเตียงนะครับมอบสิ่งของที่โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เป็นสายบุญนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านทีมงานลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะครับซึ่งเอ็มก็ได้ดูคลิปทางช่องทาง YouTube หลายๆช่องนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดินหน้าทำดีกันต่อไปนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจทำความดีกันต่อไปนะครับเอ็มเชื่อว่าทุกๆอย่างครับจะจบลงด้วยดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องราวทุกอย่างมีดราม่าขึ้นมาตลอดครับไม่ว่าลุงจะขยับตัวทำอะไรก็มีเรื่องดราม่ามาตลอดแต่ลุงก็ผ่านมาแล้วเป็นปีนะครับมันก็ผ่านไปได้นะครับและเอ็มเชื่อว่าทุกๆอย่างก็จะจบลงด้วยดีนะครับก็ให้ทีมงานของลุงพลป้าแตนนะครับเดินหน้าทำดีกันต่อไปนะครับเชื่อว่าFC ก็จะให้กำลังใจตลอดไปนะครับฝากพี่ FC นะครับเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ทีมงานทุกๆท่านนะครับเราจะจับมือกันไว้แน่นๆนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับผมเพื่อจุดไหนปลายทางที่เราตั้งไว้นะครับก็คือทำให้ลุงพลกับป้าแตนพ้นมลทินนะครับในคดีของน้องชมพู่แล้วก็ทุกคดีนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้ลุงพลป้าแตนนะครับซึ่งเดี๋ยวเอ็มจะเก็บของนะครับสักพักนี้หลังจากลงคลิปนี้เสร็จจอเอ็มก็จะเก็บของแล้วก็เตรียมตัวนะครับเดินทางไปที่บ้านกกอกนะครับซึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือเดินทางไปมอบสิ่งของนะครับที่เขาคอนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับช่วยแชร์เลยนะครับฝากพี่เอฟซีนะครับช่วยแชร์คลิปนี้คลิปดีๆนะครับเป็นสายบุญคาราวันสายบุญนะครับหลายๆท่านที่จะเดินทางไปที่เขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสำหรับ FC ที่อยู่แถวนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับที่อยู่ใกล้ๆก็มาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะครับเหมือนตอนที่เราไปช่วยน้ำท่วมที่สารคามนะครับก็มี FC หลายท่านนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานลุงพลป้าแตนนะครับผมเอ็มเชื่อว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยลุงพลแล้วก็ทีมงานก็จะมีโครงการออกมาเรื่อยๆมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อทำดีกับสังคมนะครับอย่างเช่นที่ทำมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญช่วยน้ำท่วมหรือว่าต่อไปก็จะเป็นช่วยภัยหนาวก็ตามฤดูกาลนะครับก็อนุโมทนาบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กกอกนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงความจริงในใจของลุงพลป้าแตนนะครับฝากติดตามช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่แล้วก็ช่องมนโอมแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์จากบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับของทีพีสกินนะครับผมทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับผมจะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิด
แต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มอบแต่ความรักที่มีเฝ้าถนอมตอนเจ้ายังอยู่ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจเคยโอบกอดเธอเอาไว้ยอดดวงฤทัยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังมีวายกล่าวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจกอดเธอเอาไว้ยอดดวงฤทัยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังมีวายกล่าวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังมีวายกล่าวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจ